นี้เราอยู่ที่บ่อปลาเซ็งโอเคไปพาเพื่อนๆไปดูบ่อที่4ของเมืองแป๊ปปุจังหวัดโอโตนิเจตันบ่อที่4เป็นยังไงนะเข้ามาก็จะเป็นรูปปั้นเทพเจ้านะฮะหรือพระพุทธเจ้านะฮะในเซนนะฮะนี่ค่ะเห็นไหมคะว้าวน้ำร้อนตลอดทางนี่บ่อนี้สวยอ่ะน้ำร้อนตลอดทางเลยค่ะจริงๆเขาก็มีมุมให้เพื่อนๆไปถ่ายภาพนะฮะหลายมุมดูตรงนั้นสิคะโอ้โหสวยนะแป๊ะเราไปหลบตรงนี้สวยจังหลบฝนก่อนรู้สึกว่าประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยนี่จะซีซั่นเดียวกันเลยนะมันเหมือนกับมันปริ้งปริ้งอะค่ะตอนที่ฝนมันปริ้งปริ้งใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นน้ำฝนนะใช่บ่อที่4สวยไหมสวยค่ะสวยทุกบ่อเลยนะรู้สึกบ่อที่4นี่จะเป็นบ่อเดียวแต่บ่อใหญ่บ่อใหญ่มากเลยค่ะเนาะสีน้ำน่าเล่นมากแต่เมื่อจากร้อนเลยไม่สามารถเล่นได้เห็นสีแดงแล้วค่ะไหนคะตรงที่มันออกมาบ่อที่4เป็นไงบ้างคะหนูฟ้าสายอุ๊ยและนี่ก็คือไข่องเซนเป็นไงบ้างไหนยัมมี่มั้ยยัมมี่มั้ยบอกคุณพ่อบอกเพื่อนๆทางเพจสิอร่อยอร่อยนะขอลองกินหน่อยได้มั้ยคะแชร์ลิง sharing is caring อร่อยมั้ยไข่องเซนกับไข่ต้มที่บ้านอันไหนอร่อยกว่ากันโอเคยืนยันโดยอาริซ่าแน่นอนที่สุดต้องไข่อองเซนเจแปนอร่อยมากใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จ้าค่ะจ้าค่ะหนูอยากรู้ว่าบ่อไหนมีปลาเยอะที่สุดอะค่ะฝั่งนู้นมันมีอะไรเราเดินไปดูฝั่งนู้นไหมเอาค่ะไปกันเถอะค่ะลองดูซิมันคืออะไรตรงนั้นเราไปดูกันเถอะแต่ว่าเราต้องระวังฝนนะคะใช่ถ้าฝนตกมันก็ทำให้เย็นๆดีไม่ร้อนเนาะพาเพื่อนเดินรอบบ่อเลยนะที่นี่ก็คือชิริคิอะไรเนี่ยชิริราชิกิชิโกกุคอนนในนี้ก็เป็นเรื่องราวต่างๆมาถึงบ่อนี้ก็ต้องมาเจอบ่อปลาคาร์ปทองโอ้โหมันมีจริงใช่ไหมคะดูตาเลยสิคะของจริงเลยใช่ไหมคะมไหนพาเพื่อนๆเข้าไปสิมันมีหินอยู่ข้างในเป็นพิพิธภัณฑ์ตาตารู้หรือเปล่าว่าข้างในมีพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันมีหินอยู่ข้างในป่าอะไรเงี้ยค่ะเออมันกินหินไปแล้วนะไอซ่าพาเพื่อนเข้าไปดูข้างในสินี่เป็นเกล็ดของปลาแล้วดูตัวนี้สิคะโอ้ใหญ่มากเลยค่ะใช่หนูอยากไปว่ายน้ำตรงนั้นนะสีมันแดงอ๋อนี่ก็เป็นปลาคล้ายๆปลามังกรทองมังกรแดงนั่นใช่ไหมสีมันเหมือนมากเลยค่ะมีทั้งสีแดงและสีทองเลยเนาะเป็นหินที่เกิดจากลาวาความร้อนนะฮะหลายๆปีอันนี้เราห้ามจับเลยนะคะใส่กระจกไว้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะกลัวมันหล่นมาค่ะแล้วเขาจับไปใส่ได้ยังไงล่ะคะเข้าห้ามจับมาค่ะเขาคงเลี้ยงไว้นะดูเกล็ดมันสิเกล็ดสีทองสวยอ่ะหนูอยากไปดูว่ายน้ำเป็นเมอร์เมดอ่ะต้องไปแปลงร่างเป็นเมอร์เมดก็เป็นทางวนกลับมาขาเข้ามา
เออซ่ามาห้องน้ำนะฮะก็เป็นสวนญี่ปุ่นสวยนะก็ถ้าเกิดว่าบ่อที่4นี่มีบ่อเดียวเนาะแต่เป็นบ่อใหญ่โอเคนั้นเดี๋ยวบอกลาเพื่อนๆแล้วเราไปเจอกันบ่อที่5แป๊บนึงนะคะเพื่อแซมมันอยู่ไหนนะเออนั่นน่ะสิแซมอยู่ไหนต้องถามแล้วแหละพ่อคิดว่าอยู่ในห้องนั้นเอ๊ะหรืออยู่ในนี้ไม่มีที่สแตมป์แล้วเราจะหาจากที่ไหนหรอคะอย่างนั้นเราก็ไม่ชนะสินั่นแหละสิอย่างนี้เราต้องไปถามไหมคะอย่างนี้เราเดี๋ยวตาต้าชนะเรานั้นเราไปถามในห้องนู้นต้องขายตั๋วอลิซาพาไปถามซิที่สแตมป์อยู่ไหนนู่นไงเขาสแตมป์มันอยู่ตรงนู้นใช่ไหมไปเร็วพาเพื่อนมันไปสแตมป์แล้วตาต้าครับตรงนู้นมีพิพิธภัณฑ์ปลาครับในสุดอาริซาก็เจอที่สแตมป์ปลาแล้วปลาที่จะทันปลาบ้าตามปลานี่ค่ะปลาปลาเดินเข้าไปแบบนี้เมื่อกี้ใช่ปลาเดินเข้ามานี่คือที่สแตมป์ปลาค่ะเดี๋ยวเราต้องเรียกก่อนนะว่าปลาอยู่ไหนดูสิปลาอยู่ไหนปลานี่มันไม่ใช่สแตมป์หรอกนี่ค่ะตัวปลาของผมนู่นอันนี้คือของตาต้าเก็บได้เยอะฝากคนอื่นพอปั๊มให้นะหรือหนูปั๊มแล้วออกไม่ได้ดูซิวันนี้ใครจะชนะวันนี้หนูต้องชนะค่ะอันนี้ของอาริซาเฮ้ยได้เท่าตาต้าแล้วอันนี้ของพี่ฟ้าของพี่ฟ้าดูสิคะพี่ฟ้าวันนี้ได้กี่อันแล้วดูสิอยากรู้นะคะหนึ่งเท่ากันสี่อันค่ะเพื่อนดูสิคะพี่ฟ้าให้ค่ะโอเคนั้นกลับลาเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเจอกันบ่อต่อไปนะคะบ๊ายบาย